จันทการลูกพี่ลูกน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ฟอร์มแรงเข้าชิงคิกบ็อกซิ่งประเทศไทยการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566รายการ Thailand Kickboxing Championship 2023 ThailandKickboxing Championship ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ทาทามิสปอร์ตประเภทไลท์คอนแทครุ่นประชาชน 19-40 ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมหญิงน้องปุ้มจันทการมโนบาลหรือพญาหงอโยธยาไฟยิมนักชกสาวจากบุรีรัมย์ลูกพี่ลูกน้องของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกคว้าแชมป์ K1 Worldกรังปรีเมื่อปี2022เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยฟอร์มอันร้องแรงเอาชนะพุทธาดาเล้าหนีผ่านเข้าชิงชนะเลิศพบอมรรัตน์วงศ์ปิยมารัตน์ที่ชนะชนาพรแก้วเงินอีกทั้งในประเภทคิกไลท์น้ำหนัก50กิโลกรัมหญิงจันทการยังเอาชนะบายผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับปวีณาพละการที่ชนะอมรรัตน์วงศ์ปิยมารัตน์ส่วนทาทามิสปอร์ตรุ่นอื่นๆประเภทไลท์คอนแทครุ่นประชาชน 19-40 ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมชายวุฒิกรกุลวงศ์แพ้วิเชียนศรีแพงพงศ์อีกคู่ธงชัยหัวหน้าชนะนาคพัฒน์นาคพลน้ำหนัก63กิโลกรัมชายธนพัฒน์ติธรรมแพ้ธนภูมิชูตระกูลอีกคู่ศิรภพชัยพัฒน์แพ้รัชตมัตสกุลน้ำหนัก69กิโลกรัมชายดาฮาลันปอดดิงซามูชนะวันชัยชัยชาญอีกคู่อนุภาคเพชรพูนชนะบายน้ำหนัก74กิโลกรัมชายโรเซ่ณัฐพงษ์ไลท์ชนะบายอีกคู่ภูมินทร์สวัสดิ์ไซชนะชนาทิพย์บัวสุวรรณน้ำหนัก79กิโลกรัมชายนพดลพรมเผ่าชนะบายไลคอนแทครุ่นเยาวชน16ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมชายภาคีนายบุญเจริญชนะรณกรทริตภัทรราสอนอีกคู่ณัฐวุฒิขุนพรหมชนะธนกรธุระธรรมน้ำหนัก69กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุชนะเอสราเทพพิทักษ์อีกคู่สิริชัยแก้วมาชนะธีรศักดิ์ยี่แปงรุ่น18ปีน้ำหนัก63กิโลกรัมชายคุณานนท์ตรีทรงเกียรติชนะสิทธาดารัตน์วงศ์อีกคู่จารุเกียรติมหาเมฆแพ้ธรนนท์สุทธิสาครส่วนประเภทพอยไฟติ้งรุ่นประชาชน 19-40 ปีน้ำหนัก74กิโลกรัมชายทัศนัยนนทสายชนะภูมินทร์สวัสดิ์ไซน้ำหนัก63กิโลกรัมชายนราธรชนวานิชชนะธนภูมิชูตระกูลรุ่นเยาวชน 17-18 ปีน้ำหนัก63กิโลกรัมชายธรนนท์สุทธิสาครชนะบายขณะที่ประเภทคิกไลท์รุ่นประชาชน 19-40 ปีน้ำหนัก63กิโลกรัมชายกิติมาแหลงชนะรัชตมัตสกุลอีกคู่เบญจาแมงนักรบปริเยชนะศิรภพชัยพัฒน์น้ำหนัก79กิโลกรัมชายชาญชัยยืนวงชนะบายน้ำหนัก57กิโลกรัมชายธงชัยหัวหน้าชนะสุภกรจันราชอีกคู่วิเชียนศรีแพงพงชนะทีอเล็กซ์จิวพงน้ำหนัก69กิโลกรัมชายเศษพงธรรมวิชัยชนะบายน้ำหนัก74กิโลกรัมชายสิริโรจน์ศิลชัยทานชนะบายอีกคู่ฉัตรินเพ็งวิชนะอภิโชตสายนาฏน้ำหนัก55กิโลกรัมยิงกนกวรรณวิรุณพัฒน์ชนะบายคิกไลท์รุ่นเยาวชน16ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมชายณัฐวุฒิขุนพรหมชนะบายอีกคู่ธนกรธุระธรรมแพ้ภาคีนายบุญจระน้ำหนัก69กิโลกรัมชายเอสราเทพพิทักษ์แพ้สิริชัยแก้วมารุ่น18ปีน้ำหนัก63กิโลกรัมธรนนท์สุทธิสาครแพ้จารุเกียรติมหาเมฆ
ส่วนการแข่งขันริงสปอร์ตประเภทฟูลคอนแทครุ่นประชาชน 19-40 ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมชายสุริยันบุษดีจากไทยแลนด์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ชัยยาฟุ้งแคมปัสยังคงโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงเอาชนะธนากรกุมรำจากวายคาร์ดยิงผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับพรชัยมั่นพลอยที่ชนะเอกชัยประพันธ์ขณะที่ประเภทโลคิกรุ่นประชาชน 19-40 ปีน้ำหนัก60กิโลกรัมชายรณฤทธิ์ราชวงศ์ชนะวรพลโยธิกาน้ำหนัก51กิโลกรัมชายรักชาติมาพอชนะบายน้ำหนัก71กิโลกรัมชายสิริโรจน์ศิลชัยทานชนะบายอีกคู่ธีรพัฒน์มครัตโสชนะบายเช่นกันน้ำหนัก56กิโลกรัมหญิงวิลาวัณสันติพงไพบูลย์ชนะบายน้ำหนัก56กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันชนะบายรุ่นเยาวชน 17-18 ปีน้ำหนัก51กิโลกรัมชายณัฐกิตติง่วนจนรอชนะบายวรนโดดดี้ส่วนประเภทเควันรุ่นประชาชาชน 19-40 ปีน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมชายพัทรพลรักกลิ่นแท้นพสิทธิกูลพวงอีกคู่ชัยณรงค์ยาวโนภาสชนะพลวัฒน์นันจินดาน้ำหนัก57กิโลกรัมชายวุฒิธิกรพัฒนาแพ้สุชานันทางามส่วนเควันรุ่นเยาวชน 17-18 ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมชายธนวัฒน์สมสง่าชนะบายน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมชายอัครโยธินแก่นโพชนะบายสำหรับการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566รายการ Thailand Kickboxing Championship 2023ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2566 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นเยาวชนอายุ 16-18 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2548-2550และรุ่นประชาชนอายุ 19-40 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2526-2547ทั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทการแข่งขันหลักคือ 1. ประเภทริงสปอร์ตโลคิกฟูลคอนแทคเควันและ 2. ประเภททาทามิสปอร์ตพอยต์ไฟติ้งไลท์คอนแทคคิกไลท์โดยมีนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งจากทั่วประเทศจำนวน279คนจากทั้งหมด71สโมสรเข้าร่วมการชิงชัยซึ่งจะเป็นการสรรหาคัดเลือกนักกีฬาหน้าใหม่ติดทีมชาติไทยไปลุยศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรวมทั้งรายการนานาชาติอื่นๆทั้งคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก4เกมเวิลด์เกมเวิลด์คอมแบทเกมและอื่นๆอีกทั้งเป็นการเผยแพร่กีฬาชนิดนี้ให้เป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไปเบสเคลียร์ใจลบรูปอันฟอนรับจบแพทริกไม่สวยเจอคำพูดกระทบจิตใจเบสเปิดใจเคลียร์ปมแพทริก STD หลังลบรูปอันฟอนยอมรับคุยกันจริงจบไม่ดีแต่อนาคตอาจเป็นเพื่อนกันได้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้น YouTube เบอร์ที่เหล่าแฟนคลับแห่เชียร์กันหนักมากสำหรับเบสรักวนีคำสิงกับแพทริกปวริศกฤษเลือนนท์หรือแพทริก STD เพราะมีคอนเทนต์ชวนจิ้นให้แฟนๆฟินเสมออย่างไรก็ตามดูเหมือนเรือคู่ชิปลำนี้ต้องหยุดพายกลางคันเพราะจู่ๆทางเบสก็ได้อันฟอลโลว์ IG แพทริกและลบคู่เกลี้ยงแถมทางด้านฝั่งแพทริกก็แจ้งยกเลิกคิวออกรายการแฉคู่กับเบสทำเอาหลายคนงงหนักว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้กันแน่ล่าสุดวันที่22ธันวาคม66ทางด้านเบสได้มาออกรายการแฉเพียงคนเดียวยิ่งเป็นการตอกย้ำกระแสดราม่าระหว่างคู่นี้ไปอีก
ึ่งทางเบสก็ได้เคลียร์ชัดถึงดราม่าคู่จิ้นที่เกิดขึ้นแบบหมดเปลือกสำหรับเรื่องการลบรูปหนูไม่ได้ลบคือหนูลงกับเขารูปเดียวแล้วก็มีกับเพื่อนด้วยแฟนคลับด้วยแต่เราเอาออกส่วนสถานะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นคนคุยพี่เขาเข้ามาจีบหนูไม่เคยจีบผู้ชายก่อนนะคือมันเกิดจากเราไปถ่าย YouTube ด้วยกันไม่ได้มีใครชงหรือว่าอะไรนะบังเอิญวันนั้นหนูไปถ่ายกับพี่สปา STD แล้วบังเอิญเขาอยู่กับพี่แพทริกแล้วเจอกันไม่ได้มีใครชงค่ะไม่มีพ่อสื่อแม่สื่อคือบังเอิญเจอกันเฉยๆสถานะระหว่างเบสกับแพทริก STD คือเรายังไม่ได้เป็นแฟนเป็นแค่คนคุยแค่ศึกษากันที่เขาเข้ามาจีบหนูไม่เคยจีบผู้ชายก่อนมันเกิดจากเราไปถ่าย YouTube ด้วยกันเลยได้เจอกันไม่มีใครเป็นพ่อสื่อแม่สื่อไม่มีใครชงแล้วก็แลกไลน์คุยกันเรามีคอนเทนต์คู่3คลิปซึ่งคนเชียร์ตั้งแต่คลิปแรกเลยเชียร์หนักมากทุกคนยุกันหมดแต่ปรากฏว่าก็มีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่ไปต่อเป็นเหตุผลของหนูกับพี่เขาวันนี้ต้องมาด้วยกันจริงๆวันนี้พี่มดดำติดต่อมาก่อนที่จะมีข่าวพ่อด้วยซ้ำแต่หนูติดคิวละครมาไม่ได้พอได้คิวละครจนได้คิวถ่ายรายการและตอนนั้นก็คุยกับแพทริกแล้วเลยชวนไปออกรายการด้วยกันเพราะเขาไม่เคยมาออกก็เลยบอกพี่มดดำว่าพี่มดหนูอยากเอาผู้ชายหนูมาออกมันเกิดอะไรขึ้นแรกก็เห็นยังดีกันอยู่หนูเป็นคนอันฟอลโล่เองแต่หนูมีเหตุผลส่วนตัวคือหนูเป็นคนคิดวิเคราะห์อะไรรอบคอบแล้วเพราะเราจอดดราม่ามาขนาดนี้ก่อนที่จะทำอะไรเราคิดแล้วคือเราทบทวนแล้วเราไม่ไปต่อจริงๆแต่คนคุยก่อนหน้านี้เลิกกันเราก็ไม่ได้อันฟอลโล่นะคือมันแล้วแต่เคสจริงๆทำไมถึงอันฟอลโล่แสดงว่าจบไม่ดีจับได้ก็ไม่ดีแต่ในอนาคตเป็นเพื่อนกันก็ได้คือหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแต่อันนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันหนูไม่ได้งอนแต่ก็มีเรื่องบางอย่างจริงๆการที่เราเป็นคนคุยหนูแมนอยู่แล้วการที่เขาจะไปคุยกับคนอื่นหรือคุยกับเราน้อยลงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่ามันมีคำพูดบางประโยคที่เคลียร์กันแล้วรู้สึกกระทบจิตใจมันเสียใจเราก็คาดหวังว่าเขาดีมากๆเหมือนที่ทุกคนเชียร์แต่พอบางอย่างมันเข้ามามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนบอกหรือเป็นอย่างที่เราคิดเราก็ผิดหวังเลยอันฟอลโล่ไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปฟอลโล่เพราะเราตัดสินใจแล้วจริงๆเขามางอบ้างมาเอ้ยไม่ค่ะหนูก็ปิดกั้นไม่คุยหนูเป็นคนแบบนี้จริงๆนะสมมุติถ้าผู้ชายบางคนไม่ได้ทำร้ายแรงมากก็จะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าบางคนที่กระทำรุนแรงเกินมันก็ต้องแบกไปแต่อันนี้ก็อย่าไปด่าพี่เขาเบสนี่แหละไม่เข็ดเองคือเราเคยมีประสบการณ์แล้วแต่รีบเองด่าหนูดีกว่าค่ะอย่าไปด่าพี่เขาเราปล่อยให้แฟนคลับจิ้นเราปล่อยตัวไปเองแทนที่มีประสบการณ์จะหยุดไว้ข่าวที่เกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้นเบสลบรูปอันฟอนไอจีแพทริก STD หรือปิดฉากไม่ถึงแฟน